เราทำการหยอดมันลงไปแล้วเนี่ยดูนะครับง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากครับนี่คือคราบกาวนะฮะที่เราใช้เจลน้ำยาล้างเล็บล้างมันออกมานะครับครับได้อยู่กับผมแบงค์นครพิงค์นะครับวันนี้ผมมีปีกบินนะของแบงค์อยุธยาเอานี้นำมาโมดิฟายนิดหน่อยครับปรับแต่งเนื่องจากว่าเจ้าตัวต้องการติดฟินตั้งนะครับพี่ปีกบินนะครับแล้วก็ย้ายเซอร์โวใหม่วันนี้ก็เดี๋ยวจัดการให้แล้วก็เปลี่ยนโคมพีสีแดงเดี๋ยวผมจะถอดเซอร์โวออกนะครับตอนนี้มันยิงกาวไว้นะครับวิธีการล็อกเซอร์โวที่มีคราบกาวนะครับง่ายๆครับเราก็ใช้เจ้าน้ำยาล้างเล็บนะครับอันนี้ผมแบ่งใส่ขวดไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการใช้เดี๋ยวเราไปล็อกกาวกันก็เป็นเจ้าเซอร์โวนะครับเจ้าปัญหาที่มีคราบกาวติดนะครับพอเราเมื่อเราทำการหยอดมันลงไปแล้วเนี่ยดูนะครับง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากครับนี่คือคราบกาวนะฮะที่เราใช้เจ้าน้ำยาล้างเล็บล้างมันออกมาครับนี่ครับใหม่เหมือนของใหม่เลยครับไม่มีคราบกาวเลยฮะนี่ก็อีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวดึงออกให้ดูนะฮะเมื่อก่อนก็ไม่รู้ครับคราบกาววิธีล้างยังไงก็ได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์เบิร์ดแลนด์นะครับเป็นคนแนะนำวิธีการนี้ให้ก็ต้องให้เครดิตอาจารย์เบิร์ดนะครับนี่ครับแกะออกมาแล้วฮะเรียบร้อยครับอีกตัวหนึ่งกลับขึ้นมาJust fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ติดตั้งเซอร์โวเก่านะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมันไปไว้ตำแหน่งเดิมของมันนะครับตรงนี้นะครับของมันมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ฮะที่เจาะมาแต่ทีนี้ตรงนี้มันเจาะเพิ่มครับเดี๋ยวจะต้องซ่อมให้ก่อนฮะต้องซ่อมให้โดยการที่เอาโฟมมาอุดที่เดิมนะครับหลายๆคนชื่นชอบปีกบินนะครับผมก็อีกหนึ่งคนที่ชอบเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำความเร็วได้ดีแล้วก็ร่อนได้ดียิ่งปีกเล็กก็ค่อนข้างที่จะทำความเร็วได้สูงเลยทีเดียวครับนี่เป็นปีกบินนะครับ
ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่ดิปีกบินเก่าแต่ว่าทำสีใหม่นะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะติดตั้งอุปกรณ์กันนะครับตอนนี้ก็ลงอุปกรณ์ชุดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับยิงปืนกาวแล้วก็ใส่บินตั้งตรงด้านข้างก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปีกบินนะครับของแบงค์อยุธยานะครับนำมาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่แล้วก็ย้ายที่ติดตั้งเซอร์โวใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ซักผ้าอยู่ด้วยขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ